ายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้จริงๆแล้วมันก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองเมนูนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมเป็นเมนูหลอกลวงอ๋อเพราะอะไรคืออะไรขนาดไข่ยังตุ๋นเลยแล้วคิดว่าเจ้าของร้านจะไม่ตุ๋นนะฮะใช่มันนั่นใช่คนละตุ๋นคือไข่ตุ๋นโดยปกติธรรมดาที่เราทานทานกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่ตุ๋นหมูถูกไหมครับผมใช่ไหมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็หมูตลอดตุ๋นตลอดแต่วันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นที่แตกต่างไปอันนี้เป็นไข่ตุ๋นทะเลเดือดโอ้คือผมชอบใจร้านนี้มากและชอบใจวิธีการทำงานของเขามากที่ว่าเขาเอาอาหารทะเลท่านผู้ชมแต่มาทำเป็นไข่ตุ๋นแต่นี่ถามว่ามันจะเข้ากันไหมมันจะอร่อยไม่อะไรไหมเนี่ยอย่างที่เคยบอกแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงไม่อร่อยจริงไม่ได้ออกรายการนี้เราให้คนของเราลองไปทานดูแล้วผลปรากฏว่าคนของเรากลายเป็นนักต้มตุ๋นไปแล้วไม่ใช่แต่ต้องบอกว่ามันโอเคป่าวไม่ใช่เขาเป็นนักต้มตุ๋นคือหมายว่าเขากลับไปบ้านเขาก็ไปทำไข่ตุ๋นทะเลเดือดกินจริงๆเลยตอนนี้คนที่ไปนะฮะไปไหนมาไหนเธอก็หิ้วหม้อหิ้วไปตลอดเพราะมันทะเลเดือดจริงมันอร่อยจริงแต่นี่เขาทำอย่างไรอยากให้ดูเพราะเขาสอนละเอียดครับแล้วเป็นวิธีการที่ดีมากผมคิดว่าจริงๆแล้วมันเพิ่มอาหารทะเลเข้ามาในไข่ตุ๋นแล้วก็ที่บ้านท่านจะกินอย่างมีความสุขเลยทีเดียวครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกำจรขันตการจากร้านis delight ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่จอมครับก่อนจอมจะมาทำร้านอาหารจริงจอมทำอะไรมาก่อนผมก็ทำร้านอาหารมาตลอดนะครับเริ่มทำมาตลอดครับทำมากี่ปีแล้วจอมก็เริ่มตั้งแต่ที่เป็นตัวสร้างตำนานมันก็คือ for dinner นะครับอ๋อ for dinner ใช่ครับนี่เขาเลยตั้งเราต่อแล้วก็คอนเฟิร์มบาร์บิสโตลง CDC นะฮะทุกอย่างก็ที่ก็จะหมดสัญญาแล้วปิดตัวไปนะครับยังมีร้านขนมจีนเป้งสดนะครับบ้านอาทิตย์โอ้ทำไงอ่ะใช่ครับแล้วยังมีตัวข้าวกล่องจักรพรรดิที่เราส่งให้กับกองถ่ายหรืออีเวนต์ต่างๆครับนี่คือใครก็ตามที่ทำกองถ่ายจะรู้จักข้าวกล่องเขาดีเพราะเขาคือเจ้าของข้าวกล่องจักรพรรดิใช่อ๋อที่ทุกกล่องเขาต้องกินกันกล่องละ 7-8 บาทถูกๆเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ครับพี่นิดเดียวผมขอโทษอันนี้พี่เขาเพิ่งมาไม่เขาไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตบอกนิดนึงแต่ว่าก่อนเขาจะมาทำอาหารตรงนี้เขาฆ่าคนตายมาก่อนเกินรอนี่เพราะฉะนั้นแล้วครับแล้วบอกพี่จอมอะไรนิดนึงรถขาวๆนะทะเบียนเดี๋ยวดูบอกให้อยู่หน้าสตูขาวๆจอดพี่จะทำอะไรกับคันนั้นเลยดีแล้วพี่ทำทุกอย่างข้าวกงข้าวของพี่อร่อยที่สุดในประเทศแล้วจอนก็เลยไปทำร้านชื่อ East Delight ใช่ครับใช่ไหมครับ East Delight จะเป็นงานสานต่อจากเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมก็เป็นคนทำคือได้เห็นรูปแบบร้านจะรู้ว่าเป็นภูเขาเป็นน้ำตกอยู่กลางเมืองนะเขาเป็นคนสร้างแลนด์สเคปแล้วทำไมคุณฆ่าเขาทิ้งซะล่ะครับไม่ได้ฆ่าเขาฝังเข้าไปในน้ำตกอยู่ในน้ำตกเลยเราเล่นไม่ได้อยู่ฝังน้ำตกเราข้าวเหนียวปาดมากินต่อสุดยอดผมลาไปก่อนเลยนอกจากว่าข้าวกล่องของเขาดีมุกก็ดีด้วยคือจริงๆแล้ว Easy Life เนี่ยเป็นร้านอาหารซึ่งใหญ่มากท่านผู้ชมเนื้อที่เนี่ยจริงๆเข้าไปตั้ง2ไร่ครับ2ไร่ครับแล้วอยู่ที่ลาดพร้าว71ใจกลางเมืองครับอยู่ระหว่างลาดพร้าว11ตัดกับนางนิวาสและสังคมสงเคราะห์นะครับเป็นถนนเชื่อมกัน3เส้นนะครับซึ่งทะลุโชคชัย4ได้นะครับครับหัวมุมเลยฮะได้ละหัวมุมเลยแล้วก็ชื่อ Easy Light 2ไร่นะท่านผู้ชมแต่วันนี้จะมาสอนทำไข่ตุ๋นทะเลเดือดมันเดือดขนาดไหนทำอะไรยังไงแล้วมาดูร้านก็เป็นยังไงเชิญชมได้เลยครับนี่คือ Easy Light นะครับเป็น Restaurant Art นะเค้าเขียนว่าอย่างนั้นนะ Restaurant นี่ท่านผู้ชมดูดิดูเค้าทำนี่นี่ดูดิฮะและนี่คือเครื่องใช้ทำทั้งหมดเริ่มต้นจากขั้นตอนนะฮะต้มน้ำให้เดือดนะครับเดือดจัดๆเลยเดือดจัดเลยฮะแล้วก็เตรียมคือปลาเนื้อปลากระพงนะฮะลวกนะครับตามด้วยกุ้งสดครับแล้วเครื่องทะเลที่เราเตรียมไว้ครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราพร้อมนะฮะที่เราพร้อมจะเป็นปลาหมึกจะเป็นหอยแล้วแต่ที่เราจะพร้อมใส่ลงไปทำไมน้ำต้องเดือดจัดอ่ะเพื่อไม่ให้มันคาวไม่ให้มันคาวครับลวกคาวลวกแป๊บนึงแล้วขึ้นมาตั้งทิ้งไว้ทีเด็ดนะครับหมักด้วยพริกไทยดำครับเสร็จแล้วรีบไปเตรียมตีไข่ตีไข่กี่ฟอง6ฟองครับ6ฟองทำไข่ตุ๋นใช้ไข่6ฟองครับผมใส่ไข่6ฟองตีไข่ครับนมสดฮะ1ช้อนโต๊ะใส่นมสดไป1ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนครับซอสปรุงรสอีกครึ่งช้อนน้ำปลาน้ำปลานะครึ่งช้อนครับแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนตีให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะฮะครับขั้นตอนต่อไปคือใส่พวกเครื่องผักก็คือมีต้นหอมใส่ต้นหอมข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนแครอทครับแล้วก็แครอทหั่นเต๋าครับนะครับ
ขาดไม่ได้เลยนะฮะขาดไม่ได้เลยเห็ดหอมครับใส่ลงไปใส่เห็ดหอมตีครั้งหนึ่งฮะตีให้เข้ากันครับตีให้เข้ากันฮะเคล็ดลับนะฮะนี่ย้อนกลับไปที่น้ำที่เราลวกเครื่องนะครับใส่ลงไปในน้ำนั่นเลยใส่ไปน้ำนั่นเลยครับแล้วคนฮะคนแล้วดับไฟทันทีใช่ครับท่านผู้ชมดูแล้วมันจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ฮะแล้วยกมาเทใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้ที่จะนึ่งที่จะตุ๋นที่จะตุ๋นครับแล้วตุ๋นประมาณ3นาทีเองครับ3นาทีเท่านั้นนะท่านผู้ชมเปิดฝาขึ้นมาเปิดฝาขึ้นมาแล้วเครื่องที่เราหมักไว้นะครับมาวางมาวางเพื่อไม่ให้จมมันจะได้ไม่จมไงที่ตุ๋น3นาทีมันจะได้ลอยโชว์ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ปิดฝาตุ๋นอีก7นาที7นาทีท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับจริงๆและออกมาเป็นแบบนี้แต่ยังไม่พอใส่หอมเจียวครับโรกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ต้นหอมต้นหอมซอยนะพริกครับพริกซอยพริกชี้ฟ้าครับผมนะครับพริกไทยครับพริกไทยดำโรยไปอีกเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการไข่ตุ๋นทะเลเดือดครับนี่ๆโชว์อยู่นี่เลยนะฮะเลยนี่นี่ท่านผู้ชมว่าเนี่ยวิธีการเนี่ยอยากให้ท่านทำนะแล้วก็ทำตามนี้จริงๆเลยนะเพราะว่าสูตรที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยมันเพะแล้วมันอร่อยมากๆใช้เวลาน้อยมากครับใช่ใช่แล้วมันทำกินเองได้เลยใช่สบายเลยจริงๆใช้เวลาแค่10นาทีครับเออทั้งหมดประมาณนั้นนะใช้10นาทีก็ดูมันเดือดปุ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 ดน่ากินไม่ได้โมโหไม่ได้โมโหมันเดือดไม่ได้โมโหเดี๋ยวคนอะไรทะเลาะกับไข่ตุ๋นแต่ว่าเดี๋ยวบอกนิดนึงก่อนนะที่สำคัญมากเลยคือนี่ฮะเครื่องทะเลทั้งหลายท่านมีอะไรก็ได้ท่านมีปลากระพงเขาแลกุ้งมีปลาชิ้นใหญ่เหมือนกันนะมีหอยแล้วก็มีแล้วแต่ท่านมีอะไรก็มีอะไรก็ใส่ลงไปแต่ขอสดๆหน่อยและที่สำคัญคือน้ำต้องเป็นน้ำเดือดจัดจัดลวกมันจะได้ไม่คาวไม่คาวเวลาลวกมันจะได้ไม่คาวนะฮะชิ้นอย่างนี้เวลาเก็บเวลากินแล้วมันดูมันเดือดท่านผู้ชมมันเดือดจริงนะมันเดือดธรรมดานะมันกำลังจะระเบิดมันยั่วยุเรามากเลยนะฮะโอ้โหมันต้องขออนุญาตเลยนะต้องทานเลยฮะทานเลยนะฮะชิ้นซ้ายเลยคุณไปชิ้นซ้ายไม่ต้องเป่าแล้วต้องทานเลยครับจอมบอกไม่ต้องเป่านะครับทานเลยบ้าเลยจอมเอ๊ะจอมไปเล่นตลกกันไปโอ้โหร้อนจริงนี่ฮะร้อนจริงร้อนนะฮะตักไปร้อนนะระวังร้อนมากไม่ยอมระวังเปลวไฟครับพี่มันจะนุ่มนะฮะนุ่มมากทีเด็ดที่นุ่มเพราะอย่างที่บอกครับตอนที่เราช้อนที่เราเทลงไปในน้ำครับที่เราเทไปรวมกับน้ำครับเราไม่ได้ไปตุ๋นแบบนานเหมือนที่ทำนะแล้วคุณตุ๋นเสร็จแล้วคุณถึงวางอันนี้แล้วก็ตุ๋นอีกทีครับร้านคุณนี่มันตุ๋นจริงๆนะตุ๋นแล้วตุ๋นอีกอร่อยไหมครับอร่อยเลยค่ะตุ๋นแล้วครับแสดงว่าตุ๋นแล้วอร่อยเนาะท่านผู้ชมฮะไอ้สูตรที่เขาให้มาเมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าเติมไอ้นั้นเท่านั้นเติมไอ้นี่เท่านี้เติมตามเลยฮะมันอร่อยจริงไข่ถือเป็นไข่ตุ๋นที่อร่อยเลยท่านผู้ชมอร่อยรสชาติใช่ไหมฮะรสชาติไข่ตุ๋นได้ดีมากๆแล้วมันหอมมันหอมไอ้ตัวไอ้หอมเขาเรียกอะไรกระเทียมเจียวแล้วก็ไอ้หอมไอ้เขาเรียกอะไรนะเห็ดหอมเห็ดหอมคือไม่น่าเชื่อว่าร้อนทำไมพูดพี่ไม่ร้อนกันหรอถ้าไม่อยากร้อนก็กินตรงนี้อุ้ยอร่อยคือตัวเนื้อเมื่อกี้ลองพยายามลองว่าทำไมเหตุผลอะไรเขาถึงใช้ปลาชิ้นขนาดนี้ครับคุณผู้ชมพอมันชิ้นขนาดนี้เวลาเราตักเข้ามาในปากในหนึ่งคำเนี่ยเนื้อปลามันจะกำลังพอดีเลยครับแล้วมันจะแบบได้ในหนึ่งคำนี่มันจะมีกลิ่นของวัตถุดิบตัวปลาตัวปลาหมึกตัวอะไรเงี้ยอยู่รวมมาไข่ตุ๋นด้วยเลยมันจะทำให้ได้รสชาติหนึ่งที่มันเป็นรสชาติขั้นหนึ่งของไข่ตุ๋นขึ้นไปอ่ะลองดูครับถ่ายไม่ทันใช่ไหมครับดูนะครับนี่ไข่ตุ๋นเป็นเมนูของชอบอยู่แล้วเพราะว่าสมัยเด็กๆไม่มีกินอะไรก็ไข่ตุ๋นเด็กกินได้แหวกกินดีนะแล้วมันมีประโยชน์นะคุณโยมเพราะฉะนั้นลงไปทานที่บ้านนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าอยากแบบกินแบบออริจินัลทำกินแล้วเอ้ยมันเหมือนต้นตำรับหรือเปล่าวะกลับไปที่แกอิสติไลใช่มาพี่จองมาตรงนี้ไหมจากหน้าตาตอนแรกเราเข้าใจว่าเออน่าจะเป็นแบบมีรสต้มยำแล้วไม่ใช่นะคุณผู้ชมครับอันนี้มันเป็นเราได้กินเหมือนไข่ตุ๋นกับอาหารทะเลลวกที่กำลังพอดีแล้วมีกลิ่นของกระเทียมเจียวคุณวัฒน์เหมือนผมเลยผมก็กินน้ำเออผมชอบน้ำมันดีมากใช่น้ำมันมีไอ้นี่กลิ่นทั้งทะเลทั้งเห็ดหอมที่เราลวกครับที่เราลวกถ้าได้พริกไทยมาโรยหน้าอีกนิดนึงจะเอาเด็ดจริงเหรอโรยหน้าเลยเหรอวันนี้เราขอบคุณ
ขอบคุณร้าน East Delight ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดเป็นเมนูอีกเมนูนึงนะฮะที่ท่านเอาไปทำกินเองได้ที่บ้านอย่างสบายๆแล้วโปรดเชื่อผมไปดูในแอปพลิเคชันซ้ำอีกทีหรือดูใน Facebook ของเราซ้ำอีกทีว่าเวลาเขาบอกว่าใส่อะไรยังไงบ้างใส่ทำนั้นอ่ะมันอร่อยแบบนี้จริงๆงั้นอร่อยมาจริงๆครับผมลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับจนกว่าจะพบกันใหม่ทีนึงเวลาวันนี้หมดแล้วหวังว่าท่านจะมีความสุขกับมื้ออาหารมื้อต่อไปของท่านทำอะไรก็ตามนึกถึงครัวคุณต๋อยวันนี้สวัสดีครับถ้าเกิดไปประจวบแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดขนมจีนน้ำพริกรสแบบนี้เดี๋ยวนี้หากินไม่ได้แล้วครับบอกให้ว่าจะเช็คดูเลยว่าถึงไม่ถึงคือกินจากน้ำพริกคนใต้จริงๆอะขนาดปลาหมึกย่างยังเผ็ดเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นไข่ออนเซนครับมั่นใจว่าไม่ดีต่อใจอะมีเสน่ห์นะครับผมแล้วมีความอร่อยที่แตกต่างรสชาติเข้มข้นแต่ไม่ได้เผ็ดจัดเข้มข้นมากรับจังเลยครับ10 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็มรับแล้วลึกแล้วไม่มีผิดท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้